สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube channel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านบุมบองบระการเร่งเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับ ก็ไปดูที่สถานการณ์นะครับยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีนะครับในตลอด5วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในะยิวนะขยับตัวสูงขึ้นนะครับในทุกระดับทีเดียวโดวยเฉพาะยิว10ปีนะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นนะครับในตลาดพันธบัตรนะรัฐบาลสหรัฐนั่นเองนะครับ บอนยิวมันขยับสูงขึ้นแล้ววันนี้เนี่ยมันแตะไปถึง2.8นะครับสูงมากทีเดียวนะครับในขณะที่ราคาทองคำเนี่ยก็มีการปรับตัวรู้สึกว่าจะมีการขยับตัวนะครับนะปรับตัวเพื่อเตรียมรอนะคืนนี้ที่จะมีการประกาศตัวเลขเงเินเฟ้อของสหรัฐนะครับในเดือนมีนาคม6 5นะซึ่งจะประกาศในคืนนี้ ก็คาดการกัน,กนครับน่าจะสูงกว่าตัวเลขเงินเฟอ้อในเดือนที่แล้วนะครับซึ่งเป็นตัวเลขของเดือนกุมภาพันธ์หกนะซึ่งอยู่ในระดับเ,เดิมเนี่ยเจนะคาดว่ารอบนี้น่าจะนะถึง9%หรือไม่หรือดีไม่ดีนะฮะจะไปถึงตัวเลข2หลักหรือเปล่านะแต่ว่าสัญญาณของตลาดพันธบัตรรัฐบาสะลสหรัฐ10ปีเนี่ยส่งออกมาแล้วนะครับเพราะว่ายิวมันกระโดดขึ้นไป แต่2.8แปบลบว่านักลงทุนนะครับมีการเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับท่ามกลางความไม่เชื่อมั่นนั่นเองนะเพราะว่าสิ่งที่จะท้อนออกมาในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีเนี่ยมันท้อนถึงความเชื่อมั่นนะถึงมาตรการนโยบายการรับมือเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งก่อนหน้านี้น,นนะดูเหมือนจะเป็นเหี่ยวเดี๋ยวก็จะพลิกมาเป็นพิราบนะเดี๋ยวกบไปเป็นเหี่ยวอีกนะครับในขณะที่สถานการณ์ทั่วโลกเนี่ย ก็ไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เงินเฟอ้อนะของสหรัฐในเดือนที่แล้ว7.9%อนะอย่าลืมนะครับเดือนที่แล้วยังไม่เกิดสงครามในยูเครนเต็มรูปแบบนะพอเกิดสงครามยูเครนเต็มรูปแบบนะราคาพลังงานสูงขึ้นน้ำมันดิบสูงขึ้นนะครับอาหารการกินสูงขึ้นมันตัวเลขเงินเฟอ้อก็คาดการว่าสูงกว่า7.9%แน่นอนจะเป็นสูงใหม่นะครับส่วนตัวเลขเงินเฟอ้อจริงๆนะถ้าเทียบย้อนไปในช่วงว่ารเนี่ย อาจจะไปถึงตัวเลข17แล้วก็ได้นะฮะนี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับพูดมาแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนห่วงกังวลก็คือนะ w เ r l d b a แ k ธนาคารโลกที่ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะครับของยูเครนนะที่หดตัวลงในปีนี้นะจจะสูงถึงประมาณ45นต์นะในบางสถานการณ์ที่เร็วร้ายกว่านี้อาจจะถึง75นะของ ยุโรปเองนะครับยุโรปตะวนออกนะก็ติดลบถึงประมาณ30%นะครับในรัสเซียเองก็ติดลบประมาณ11%นะครับก็ไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณต่างๆที่ส่งออกมาเนี่ยนะในขณะนี้เมื่อประมวลภาพนะครับก็จะเห็นว่าเป็นความห่วงวิตกกังวลของนักลงทุนเพราะฉะนั้นเราจึงมองเห็นสัญญ,ญาณของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีที่กระโดดสูงขึ้นนะครับไปแต่2 8นะซึ่งเรียกว่า แทบไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับโดยเฉพาะถ้าเราไปสังเกตดูนะครับในช่วง5วันนะหนสัปดาห์ที่ผ่านมามันไต่สูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับนะตั้งแต่2.6%นะขึ้นมาเรื่อยๆนะไม่หยุดเลยแล้ววันนี้ก็ทะลุไปถึง2.8%ซึ่งเป็นวันสําคัญที่จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐในคืนนี้นะครับซึ่งเป็นตัวเลขซึ่งคาดการว่าสูงกว่าของเดือนที่แล้ว ค่อนข้างแน่นอนนะครับจะเป็นอัพไซด์เทรนด์ของทองคำหรือไม่ติดตามดูนะครับฝากแชรยกันก็เช่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ